เจาะลึกไทยอินไซต์ h a i ลน n ์เมื่อวานมาอยู่เรื่องหนึง่งไม่สบายใจและสังหอนว่ามันจะกลายเป็นประเด็นบานปลายทางการเมืองคือเรื่องของเรื่องมันมีเอกสารชิ้นหนึ่งหลุดออกมาเอกสารชิ้นนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยถูกระบ,บุในเบื้องต้นว่าเป็นเ,เป็นเอกสารของกระทรวงกลงใช่สาระในะเอกสารว่ากันด้วยเรื่อง คาดการณทางเศรษฐกิจใช่ไหมประมาณการภาวะเศรษฐกิจในรอบปี2566ที่เพิ่งผ่านไปค่ะแล้วก็คาดการแนวโน้ม <67 S 2> เศรษฐกิจ2567คือปีนี้โอเคค่ะก็ไม่สบายใจกันอยู่สักนิดหนึ่งเพราะว่าทันทิที่เอกสารชุดนี้มันวัดออกมาเนี่ยมีคนตั้งเข้อสังเกตแต่ไอ้คำว่าข้อสังเกตมันก็คือกล่าวหาได้แหละ กล่าวหาว่ากระทรวงการคลังมีการแต่งตัวเลขภาวะเศรษฐกิจให้มันดูเลวร้ว yeah, าย <yeah. S 2> เกินกว่าที่ควรจะเป็นเออให้มันดูแ yeah. ย่ก็ตามเอกสารที่หลุดออกมาออนั้นนะครับออระบุว่ากระทรวงการคลังคาดการว่าเศรษฐกิจป66ี66ที่เพิ่งผ่านไปมันโตแค่1.8%ใช่ค่ะแล้วในปีนี้2567 เศรษฐกิจประเทศไทยมันจะโตแค่ 2. 2. 2> 8เปอร์เซ็นต์ทีนี้กลับไปที่1.8่เปอร์เซ็นต์ถ้า GDP หรือเศรษฐกิจประเทศปีที่แล้วมันโตแค่1.8เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่นำนำไปหยิบฉวยกล่าวอ้างได้ว่าวกฤภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะมันวิกฤตนะเออมันวิกฤตไงถ้าเศรษฐกิจประเทศในภาวะที่ไม่มีโควิดแล้วโตแค่1.8เปอร์เซ็นต์มันก็เป็น วิกฤตอีกหนึ่งนิยามค่ะก็เป็นวิกฤตอีกหนึ่งนิยามที่จะสามารถที่จะรีเฟอร์คำว่าวิกฤตและเมื่อเป็นวิกฤตในอีกหนึ่งนิยามก็สามารถหยิบฉวยไปใช้เป็นความชอบธรรมในการที่จะออกพันบัญญ,ญัติกูก้เงิน5้าแสนล้านมาแจากได้ค่ะเพราะแก้วิกฤตไงเพื่อที่จะแก้วิกฤตใช่ประเทศวิกฤตไงก็ไม่รู้สิแต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือมีการกล่าวหากันว่าไอ้เอกสารชุดนี้ กระทรวงการคลังแต่งตัวเลขการลุกขึ้นมากล่าวหากระทรวงการคลังแต่งตัวเลขเพื่อช่วยรัฐบาลในการที่จะกู้เงินโอ้โหกล่าวหาอย่างนี้มันแรงนะต้องตอบแล้วล่ะต้องมีคําอธิบายแล้วล่ะระบบประเทศมันเจ๊งเลยนะใช่มันเป็นข้อกล่าวหาที่ฉกาจการรุนแรงมีผลกระทบเยอะนะกล่าวหาว่ากระทรวงการคลังประเทศไทยแต่งตัวเลขเศรษฐกิจเรื่งองใหญ่นะมันใหญ่นะผมจึง ผมจึงขอเลี่ยงไม่แตะในรายละเอียดของเรื่องนี้ขอยกยอดไปคุยในวันพวกนี้ก็แล้วกันใช่หรือว่าครังอยากจอธิบายอะไรคอยากอธิบายอย่างไรก็ว่ามานะน,ะนแต่วันนี้หมดเวลาคะ่ะเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ